สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะนำเสนอการดองต้นหอมค่ะดองไว้ทานกับน้ำพริกนะคะนี่เมื่อเช้าก็ซื้อมามัดนี้1กิโลนะคะ63บาทนะคะ63บาทเนี่ยต้นหอมเป็นหอมแบ่งนะคะตรงนี้เราได้มาเสร็จเราก็จะต้องมาหั่นนะคะมาหั่นคือเราจะหั่นใบออกไปนะคะเพราะความแหลมของมันเนี่ยมันไม่สวยเราก็หั่นออกไปค่ะนี่ค่ะเราก็จะหั่นออกไปจะไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะเริ่มดองก็จะใช้แบบนี้จะดองหมดทั้งโลเลยค่ะนะดองแบบเหมือนกับลักษณะเดียวกับผักเสี้ยนดองค่ะนะลักษณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราก็จะตัดไว้แค่นี้ตัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดรากนะคะดูขั้นตอนไปแล้วกันนะคะง่ายๆเพราะว่าทุกครั้งเราจะซื้อเนี่ยเขาจะขายถุงละ20บาทนะคะ20บาทนิดเดียวเองนะคะแล้วบางทีนะเราได้มามันไม่เปรี้ยวด้วยค่ะผักกาดดองแบบนี้เนี่ยไม่ใช่โทษนะคะต้นหอมดองแบบนี้เนี่ยค่ะเราก็จะต้องเปรี้ยวๆค่ะถึงจะกินอร่อยนะคะส่วนใหญ่เราจะซื้อคราวนี้พอดีเมื่อเช้าก็มีต้นหอมเขาขายแล้วก็สดดิฉันก็เลยนึกได้ว่าเรามาดองลองมาดองดูนะคะเนี่ยเราก็จะตัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดรากออกขั้นตอนง่ายๆดูกันไปนะคะฝากช่องดูนะคะว่าการทำอะไรต่างๆของเราเนี่ยเราจะทำง่ายๆเน้นง่ายๆค่ะนะคะอยู่กับบ้านเราอยากกินอะไรยิ่งโควิดเนี่ยเราทำเองดีที่สุดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องตัดออกนะคะเนี่ยตัดรากออกตัดรากออกแบบนี้นะคะต้นหอมนี่สดดีจังเลยค่ะสดดีจังเลยเนี่ยเราตัดออกเนี่ยเดี๋ยวดอง3วันก็ได้กินค่ะ3วันนี่วันที่2นี่ก็เริ่มเปรี้ยวแล้วค่ะง่ายๆนะคะแบบนี้แล้วเดี๋ยววันหลังดิฉันก็จะดองผักนานาชนิดต่างๆให้ผู้ชมผู้ติดตามดูนะคะว่ามีผักอะไรบ้างเราสามารถดองได้ค่ะเนี่ยเราก็จะตัด1กิโลนี่ถ้าไปเราไปซื้อเขาที่เขาดองแล้วนี่ดิฉันว่าหลายตังค์เหมือนกันนะคะเพราะถุงนึง20บาทนิดเดียวเองเนี่ยตัดออกไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปล้างค่ะล้างให้สะอาดล้างก่อนล้างเสร็จเรามาขยำเกลือแล้วค่อยดูขั้นตอนต่อไปนะคะดิฉันก็จะตัดออกก่อนค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปล้างน้ำให้สะอาดอันนี้มันมีเทคนิคอยู่นิดนึงถ้าสมมติในกรณีที่ต้นไหนที่มันใหญ่เราก็ต้องผ่าเพื่อที่เวลาดองมันจะได้ เกลือซึมเข้าไปนะคะแต่บังเอิญวันนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันขนาดย่อมๆไม่ใหญ่นะคะสำหรับใบที่เราตัดไปนี่เราสามารถจะไปซอย เก็บไว้ทำใส่ไข่เจียวต้มจืดอะไรได้นะคะอย่าทิ้งนะคะอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนวดค่ะนวดเกลือนะคะอันนี้เราก็กะเอานวดเพื่อให้มันนิ่มให้ใบมันนิ่มค่ะไม่ใช้เกลือแกงธรรมดาใช้เกลือแกงธรรมดาขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้เกลือหยาบนะถ้าเกลือหยาบบางเจ้าอาจจะใช้เกลือหยาบเกลือหยาบมันจะเป็นเม็ดทำให้พวกบรรดาพวกนี้ช้ำเกินไปอาจจะทำให้ขาดได้เนี่ยเราจะนวดแบบนี้ขั้นตอนแบบนวดคล้ายๆแบบนี้เนี่ยผักทุกชนิดเราต้องนวดแบบนี้ค่ะเนี่ยนวดเพื่อให้มันสลดแล้วก็นิ่มและอย่างนึงกลิ่นของต้นหอมเนี่ยที่มันหลินเขียวมันจะออกค่ะเนี่ยเราจะนวดไปหลังจากนวดขั้นตอนนี้เราต้องไปล้างน้ำอีกครั้งนึงนะให้น้ำมันเขียวๆออกเนี่ยค่ะเนี่ยนวดไปเดี๋ยวไถให้หมดเลยนะคะเพราะว่าพอนวดแล้วมันจะรีบเหลือนิดเดียวเองค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวใส่เกลือไปขั้นตอนการนวดนี้ผักทุกอย่างที่เราดองเราจะนวดอย่างนี้แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นผักกาดเขียวปรีที่เขาทำผักกาดดองแบบ
ต้มซี่โครงหมูแบบนั้นก็เหมือนกันเนี่ยเราจะนวดใบมันก็จะสลดและความเขียวของใบเหม็นเขียวกลิ่นมันก็จะออกค่ะเนี่ยนวดนี่คุณยายได้สูตรมาจากไหนครับยายอันนี้ครูพักรักจำแต่ว่าคือปกติสมัยเด็กๆเนี่ยแม่เนี่ยคุณแม่ของยายนี่แหละค่ะก็จะดองหลายๆอย่างก็ขั้นตอนเดียวกันนะต้นหอมก็เหมือนกันบางทีเราก็เหมือนกับเคยทำโน่นนั่นนี่ลองไปนะคะแล้วก็มาใช้ด้วยกันได้อันนี้ดิฉันก็เคยดองกินค่ะเพราะคนที่บ้านเนี่ยเขาจะชอบค่ะนะคะเนี่ยเราก็จะนวดไปนะคะเนี่ยนวดไปเรื่อยๆเนี่ยถือว่าเกือบจะได้ที่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไปล้างนะคะค่ะผักที่เราขยำเมื่อสักครู่นี้ขยำให้ใบจะเป็นเหี่ยวขนาดนี้นะคะสลดแบบขนาดนี้แล้วก็น้ำเขียวๆจะออกแบบนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาล้างออกเนี่ยล้างออกนะคะน้ำเขียวๆก็จะออกค่ะนี่ค่ะเทปเลยเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นเขียวออกค่ะเราก็ล้างให้สะอาดนะคะฉะนั้นเกลือที่ใช้ในการดองก็คือไม่ใช่เกลือเมื่อกี้ใช่ไหมก็เกลือแบบเหมือนกันแบบเดียวกันแต่เราก็ต้องใส่เกลือกับปริมาณใหม่อันนี้เราเข้าแค่ให้มันสลดแล้วก็ไล่พวกกลิ่นเหม็นเขียวออกค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวใส่เกลือเพิ่มอยู่ดีใช่เพิ่มอยู่ดีเพราะเราต้องล้างให้หมดตรงนี้เดี๋ยวค่อยดูขั้นตอนต่อไปนะคะนี่หลังจากที่เราล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้เสด็จน้ำเสร็จแล้วเราก็ใส่ภาชนะที่เราจะดองค่ะนี่ค่ะสูตรของดิฉันง่ายๆค่ะง่ายๆเราไม่ต้องให้มันยุ่งยากว่าต้องใส่เกลือตอนไหนเรามาใส่ตอนหลังเลยหลังจากนั้นเราก็ใส่ภาชนะค่ะนี่ค่ะเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะนี่ใส่ลงไปเนี่ยใส่ลงไปอย่างนิดนึงใส่ลงไปพอใส่ตรงนี้นะคะเราก็จะใส่เกลือไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะเค็มกำลังดี1อันนี้1กิโลไงคะก็อันนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่ไปค่ะใส่ไปแค่นี้พอแค่นี้เสร็จเราน้ำที่เราจะต้องใส่อันนี้คือน้ำซาวข้าวแต่ดิฉันใช้น้ำต้มข้าวอันนี้เป็นข้าวซ้อมมือนะต้มไว้แล้วก็แช่ให้เย็นนะคะถ้าวางไว้ให้เย็นแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะคือไม่อยากจะใส่น้ำซาวข้าวอ่ะเพราะเป็นน้ำมันไม่สุกอันนี้เราก็ต้มสุกเรียบร้อยแล้วเอาต้มข้าวนะคะทีนี้อีกอันนึงที่เราต้องใส่เพิ่มที่ขาดไม่ได้เพิ่มความกรอบนี้คือน้ำปูนใสโดยการเราจะทำปูนแดงละลายน้ำไว้แล้วพอใส่เราก็เอาน้ำอันนี้มาใส่เพิ่มไปค่ะเพิ่มเท่าไหร่อันนี้ไม่จำกัดค่ะใส่ไปพอประมาณนี้แหละค่ะนะคะเราสูตรง่ายๆนะคะเนี่ยก็ท่วมเนี่ยใส่น้ำปูนใสเกลือความเค็มก็ออกแล้วค่ะทีนี้สิ่งที่เพิ่มเติมอีกก็คือข้าวสุกข้าวสุกของเราก็จะใส่ข้าวสุกลงไปค่ะก็ประมาณก็2ช้อนโต๊ะเหมือนกันประมาณนั้นใส่แทรกลงไปด้านล่างใส่เพื่อที่จะให้มันเปรี้ยวไวค่ะเนี่ยใส่ประมาณนี้กะประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปค่ะแทรกไปด้านล่างทีนี้แค่นี้ก็ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำเพิ่มให้ท่วมนิดนึงนะคะนี่คือน้ำที่ต้มน้ำข้าวค่ะนะใส่น้ำปูนใสไปอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายจะเอาฟอกสีหรือไม่ฟอกสีก็ได้ค่ะเราใส่ก็กะประมาณสัก2ช้อนชานะคะเราก็ใส่ไปประมาณ2ช้อนชาเนี่ยใส่ไปประมาณ2ช้อนชาแค่นี้พอค่ะใส่เพื่อให้มันมีความเปรี้ยวไวนะคะแค่นี้เองเนี่ยแค่นี้ค่ะ
ต้นหอมดองเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามว่ากี่วันจะเปรี้ยวนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนี่ย3วันก็จะเปรี้ยวแล้วค่ะนะคะบางคนนี่พอดองเสร็จแบบนี้เขากินได้เลยค่ะก็เค็มๆเพราะยังไม่เปรี้ยวบางคนก็กินแต่ดิฉันจะไว้เปรี้ยวข้อแค่นี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยเราค่อยมาดูกันหอมดองกินกับน้ำพริกนะคะนี่ค่ะโอเคเลยค่ะมาทานด้วยกันนี่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนปิดฝานี่คือใส่ในตู้เย็นไหมครับหรือว่าไม่ต้องใส่ไว้ข้างนอกอ๋อต้องปิดฝาไหมครับปิดฝาเรียบร้อยต้องปิดฝาไว้ค่ะเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้จะเขียนวันที่หรือไม่เขียนก็ได้เพราะเราจำได้ว่าเราเพิ่งดองวันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยดูว่ามันเป็นเริ่มเป็นใบสีเหลืองออกเหลืองๆก็เอามาชิมดูก็เปรี้ยวทานได้แล้วแล้วแต่ว่าคนชอบไม่เกิน4วันอันนี้ต้องกินละนะคะหลังจากนั้นเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ทานได้เรื่อยๆกับน้ำพริกกับขนมจีนอะไรต่างๆนะคะน้ำยาหรือบางคนก็กินกับส้มตำนะคะโอเคก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราดองไว้ตั้งแต่วันที่6ตอนเย็นนะคะวันนี้วันที่9ตอนเย็นก็เป็นเวลา3วันค่ะเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะเปรี้ยวดีจังเลยค่ะความกรอบมาเต็มเลยค่ะนะคะเมนูบ้านๆแบบนี้ทำเองดีที่สุดค่ะสะอาดนะคะเพราะว่าเราจะไปจิ้มน้ำพริกนะคะนี่น้ำก็สดได้วันนั้นที่ทำให้ดูนะคะขั้นตอนก็สะอาดค่ะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดิฉันลองชิมดูเปรี้ยวกรอบอร่อยมากเลยค่ะเหมาะสำหรับไปกินกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาร้าบรรดาขนมจีนน้ำยาป่าอะไรเงี้ยค่ะดีมากๆเลยค่ะทำไม่ยากเลยนะคะขั้นตอนอย่างที่เห็นค่ะเพื่อนนะคะลองทำดูเมนูนี้เราไม่ต้องไปซื้อเราทำเองนะคะซื้อต้นหอมตลาดใหญ่ๆก็จะถูกกว่าค่ะแล้วเอามาดองขั้นตอนอย่างที่ทำให้ดูนะคะดีมากๆแล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวดิฉันก็จะแบ่งมาทานให้คนที่บ้านทานกับน้ำพริกนะคะเนี่ยนี่ค่ะแค่นี้พอนี่ค่ะแค่นี้พอปกติ20บาทเนี่ยประมาณนี้แหละค่ะเนี่ยประมาณนี้20บาทที่เราซื้อประมาณ 5-6 ต้นเราก็ใส่น้ำไปด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนะมาทำกันนะคะง่ายๆค่ะง่ายๆที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะดองอะไรอีกก็ติดตามนะคะสวัสดีค่ะปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากโควิดทุกคนค่ะหากเพื่อนๆชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสภินฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ